column. The first column is getting impressions. Next column is buy impressions. Check your work. Check your job in your notebook. นะคะนักเรียนทำไว้แล้วในสมุดใช่ไหมตอนนี้หาเจอหรือยังคะทีนี้เรามาเช็คคำตอบพร้อมๆกันเรามาเช็คคำตอบพร้อมกันว่าจะมีสำนวนไหนบ้างที่อยู่ในช่องของ greeting คือการทักทายและช่องไหนอยู่ในช่องของ by คือการบอกลานะคะนั้นครูเฉลยเลยอันแรกนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบของนักเรียนนะคะพร้อมยังเอ่ยไปเลยนะคะอันแรกที่จะอยู่ในช่องนี้ก็คือ greeting to you all ก็คือสวัสดีไปยังทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้เนี่ยนะคะคือทักทายทุกคนเลย greeting to you all เนี่ยนะคะ greeting to you all คือสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี้นั่นคือคำทักทายนะ next welcome ก็คือยินดีต้อนรับนะคะก็เป็นการทักทายเหมือนกันนะคะเหมือนเจอครั้งแรก welcome นะ good evening คือคำทักทายที่ใช้ในตอนเย็นคือตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปใช่ไหมคะแล้วนายดูหรือยังถูกต้องไหมเช็คคำตอบไปนะคะนะทีนี้มาช่องบาย see you again นะ see you again แล้วพบกันใหม่นะ see you again นะแล้วพบกันใหม่ good night ราตรีสวัสดิ์นะคะหลังจากจะนอนแล้วเนี่ยนะคะก็คือ good night ราตรีสวัสดิ์ goodbyeลาก่อนนะคะเจอกันแล้วจะแยกจากกันก็คือบาย Hello ก็คือทักทายสวัสดีเป็นการทักทายคนที่สนิทกันอายุเสมอกันนะคะหรืออายุน้อยกว่านะคะก็ใช้ Hello นอกจากคำว่า Hello นี่มีอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรนะที่ใช้ได้กับเพื่อนสนิทคำว่า Hi นั่นเองแล้วก็ I'm fine ก็คือคำทักทายหลังจากที่ได้ยินเพื่อนถามว่าHow are you อะไรนั่นน่ะนะคะนั้น am fine ก็เป็นสำนวนที่อยู่ในกลุ่มของการทักทาย Nice meeting you นะนี่สั้นมากนะคะเหมือนกับที่ glad to meet you หรือ nice to meet you นั้นสั้นกว่านั้นก็คือ nice meeting you นะคะ nice meeting you ก็คือยินดีที่ได้พบคุณนั่นเองนะคะนั้นจะใช้ nice meeting you nice to meet you ก็เหมือนกันกับอีกอันหนึ่งคือ take care ก็คือดูแลตัวเองด้วยนะสมมติเพื่อนเราจะจากกันอย่างเงี้ยแทนที่พูด goodbye แล้วก็ take care นะให้ดูแลตัวเองด้วยรักษาสุขภาพรักษาตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ take care ถ้าสำนวนไหนผิดนักเรียนก็กาผิดและก็นำปากกาเขียนใหม่ด้วยปากกาแดงในช่องที่ถูกต้องเหมือนที่เราเคยแก้ไขกันนะคะจะได้จำไว้ใช้นะคะควรจะเขียนคนละบรรทัดจะได้ทราบอย่าไปเขียนต่อกันเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าคนละมันเป็นคนละประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านเรียบร้อยหรือยังคะตรงนี้มีใครยังแก้ไขไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จไหมคะไม่มีนะอ่านไหนลองทักทายอีกครั้งสิคะ one two three go againNice meeting you. Nice meeting you. นั่นเองต้องจำตัวหนังสือนะคะในช่องบอกลาว่าไงคะ Take care. See you again. Good night. Good night. Good night. อย่าเผลอเติม S. Goodbye. Goodbye. Goodbye นี่เขียนแตกต่างจากตัวอื่นนะคะเห็นไหมคะติดกันนะ Goodbye. ยังมีที่เหลืออีกอยู่5สำนวนไปช่องบายก่อน am of now ก็เหมือนกับว่าฉันต้องไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือฉันต้องไปก่อนนะ am of now นะฉันถ้าอยู่บนรถก็ฉันต้องลงรถก่อนนะ am of now อะไรก็ว่าไป how are you แน่นอนอันเนี้ยคุณสบายดีไหม how are you ต้องอยู่ในช่วงของ greeting แน่นอน how do you do นี่มีความหมายเหมือนกับ how are you แต่ว่าเวลาการทักทายนี้มักจะทักทายแถบประเทศออสเตรเลียอย่างเงี้ยค
คนออสเตรเลียเวลาเจอหน้าแทนที่เขาถาม how are you เขาก็จะ how do you do อีกคนเขาจะตอบ how do you do นะ how do you do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  แค่นี้เขาก็สบายดีไหมสบายดีนะแต่ถาม how are you คำตอบคือ I'm fine I'm okay I'm very well I'm great อะไรก็เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเขาทักทายด้วย how do you เจอหน้ากัน how do you do how do you do นะคะก็จะพวกแถบออสเตรเลียพวกนี้นะคะก็จะใช้กันPlease send my regards to Jan. Please send my regards to Jan ก็คือส่งความฝากความคิดถึงของฉันเนี่ยไปหาแจนด้วยนะสมมุติว่าคนนี้อาจจะเป็นแม่แจนพี่แจนเพื่อนแจนใช่ไหมกำลังคุยอยู่พอจะลาจากกันเขาก็เลยบอกว่า Please send my regards to Jan ฝากความคิดถึงแจนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย I'm glad to see you again อันนี้ก็คือยินดีที่พบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็อาจจะพูดสั้นๆว่า glad seeing you again ก็ได้ glad seeing you again I'm glad to see you again ใช้ได้เหมือนกันอ่ะโอเคมีใครถูกหมดไหมคะไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรียนรู้ใช่ไหมคะแต่หลังจากวันนี้ไปแล้วครูเชื่อว่านักเรียนต้องรู้จักคำทักทายและคำบอกลาแล้วก็น่าจะถ้ามีแบบฝึกหัดหรือว่ามีข้อสอบก็ทำได้หมดนะคะสามารถนำไปใช้ได้นั่นเองอ้าวลองไปดูตรงนี้อันนี้จะง่ายนะจะง่ายลองจับคู่ดูนะ matching the first page and with next page the number one good morning and ถ้ามีใครคนหนึ่งบอกว่า good morning andอีกคนหนึ่งจะต้องตอบกลับว่าอันไหนคะนักเรียนลองดูจับคู่นะคะจับคู่จากข้อความในแผ่นนี้กับข้อความในแผ่นนี้นะคะลองท่าหนึ่ง number one says good morning and เราจะใช้อะไรในแผ่นนี้นะคะแสดงว่าคนหนึ่งชื่อแอนกำลังคุยกับอีกคนหนึ่งชื่อพิมใช่ไหมพิมเจอแอนพิมบอกว่า Good morning Anne แอนก็เลยบอกว่า Good morning พิมอันนี้คือการทักทายกันเอาไปดู number 2 Good afternoon Good afternoon Moss นะคะนะฉะนั้นคนนี้ที่ตอบกลับคือแสดงว่าอูกับมอสคุยกันใช่ไหมอูเจอ good afternoon แล้วก็เจอกันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายหรือตอนเย็น good afternoon ตอนบ่ายค่ะตอนบ่ายนะคือช่วงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเนี่ยถึง6โมงเย็นเนี่ยนะคะฉันเจอกันในตอนบ่ายจึงใช้ good afternoon ทีนี้ไปดูหมายเลข3 number 3 good evening ออมอีกคนหนึ่งจะบอกว่าไงGood evening, Kid. แสดงว่าอ้อมกับ Kid คุยกันใช่ไหมแต่เจอกันในตอนเช้าสายบ่ายเย็นเย็นพ่อใช้ Good evening คือตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะนี่คือแยกให้เห็นว่าฝรั่งก็ไม่เหมือนคนไทยคนไทยเจอตอนไหนก็สวัสดีคำเดียวรู้เรื่องตอนไหนก็สวัสดีแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะต้องดูว่าเช้ากลางวันเย็นแล้วใช้แตกต่างกัน Good morning, Good afternoon, Good evening ใช่ไหมคะGoodbye teacher. Goodbye. นะ goodbye นะคะเด็กนักเรียนจะบอกว่า goodbye teacher ลาก่อนค่ะคุณครูครูก็แค่ goodbye นะไม่ต้องนะก็รู้เรื่องกัน number 5 how are you fine thank you fine thank you fine thank you แค่นี้เอง how are you fine thank you นะคะนี่คือให้จับคู่แค่ง่ายๆแค่ทักทายสำนวนสั้นๆนะคะพอเป็นอะไรนะเป็นเรียกน้ำย่อยแค่นั้นเองไปดูทีนี้มาเข้าสู่หัวข้อที่จะเรียนวันนี้เรายังคงอยู่ใน Unit 4 The Environment The Environment ในเรื่องของHealth, food and drink สุขภาพอาหารและเครื่องดื่มโอเค let's go to this restaurant นะ learn to this situation
about this situation, I want you to know, may I introduce you to know Lucy, Nick, and Alex. ในที่นี้มีตัวละคร3คนคือ Lucy, Nick, and Alex. ทีนี้เราเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านเราดูว่า Lucy ก็มีบทบาทยังไง Nick ก็มีบทบาทยังไงแล้วก็ Alex มีบทบาทอย่างไรนะคะโอเค Read this after me. Lucy, Nick, and Alex went out to eat yesterday. They went to Big Boat and News Restaurant. At the restaurant, this is the Big Boat Restaurant. What is Big Boat?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  The restaurant, the new restaurant. นะเขาถามว่า Big Boat เนี่ยคืออะไรนะ Big Boat ในที่นี้ก็คือ the new restaurant ไม่ได้ถามความหมายไม่ได้ถามคำแปลว่าเรือใหญ่ไม่ใช่ถามว่า Big Boat ในที่นี้คืออะไรนักเรียนจะเห็นว่าตรงเนี้ย went out มาจากคำว่า go out went to มาจากคำว่า go to แต่ต้องใช้คำว่า went เพราะว่าเรื่องราวนี้เกิดเมื่อ yesterday เกิดเมื่อวานนี้ฉะนั้นต้องเปลี่ยนมาเป็น verb ช่องที่2เป็นเรื่องของ past tense ฉะนั้นเราไม่ใช้ go ลองใช้ went นะนี่คือเรื่องนี้บอกให้รู้ว่ามันเกิดเมื่อวานนี้นะคะเอาไปดูที่ restaurant ว่าเขาทำอะไรบ้างนะนี่เราไปที่ไหนกันเรากำลังไปที่ไหนกันร้านอาหารอะไรอ๋อ Big Boat Restaurant นี่เราจะไป Big Boat Restaurant นะไปเจอกับคนที่อยู่ใน restaurantNick คนแรก Nick นะ Nick says Nick says ก็คือ Nick พูดว่าตรงเนี้ยเครื่องหมายนี้หมายถึง says หมายถึงพูด Nick says may you please นะคะจริงๆเวลาเราเรียกเนี่ยเราจะเรียกว่าเมนูขอเมนูหน่อยแต่เวลาออกเสียงเนี่ยนะคะเราไม่ออกว่าเมนูนะคะออกว่า may you may you please ฉะนั้นถ้าพูดกับฝรั่งพูดกับชาวต่างประเทศถ้าบอกเมนูเขาจะอะไรนะ what may you please นะคะฉะนั้นเรียกให้ถูกต้อง waiter here you are เป็นสำนวนที่ส่งของให้เราจะส่งของให้ใครก็แล้วแต่ก็คือHere you are อันนี้นิกบอกว่า May you please ขอเมนูหน่อย Waiter หรือบริกรก็ส่งให้แล้วบอกว่า Here you are นะ Lucy I'd like ตัวนี้เป็นตัวย่อของ would apostrophe D เนี่ยเป็นตัวย่อของ would ถ้าเราอ่านจะเป็นคือ I would likeแต่นี้เป็นตัวย่อจึงออกเสียงแค่ I'd like it's not the I'd like roast beef and corn soup Nick says me I want fish and chips. Waiter says. Would you like seafood salad? We have soft shell crab salad. Would you like seafood salad? จำไว้นะเวลาเราถามว่าใช่ไหมนะคะโดยใช้เนี่ย apostrophe D เนี่ยเป็นตัวย่อของ would ตัวเนี้ยเป็นย่อของ would ตัวเนี้ยนะคะ waiter ถามว่า would you like seafood salad? We have soft shell crab salad.
นะคะเดี๋ยวครูขอแก้ประโยคนี้นิดนึงประโยคนี้จะต้องเป็นไม่ใช่ประโยคคำถามOkay. Student, say it again. Next day. Say letter, please. Okay, weather says. Again. Again. Lucy say.Nick say, I want this and she. Okay. Weather say, Would you like see food slot? Would you like see food slot? We have Okay. Would you like see food slot? We have soft shell crab salad.Okay, what does Nick want from weather? Nick? Yes. He wants fish and chips. He wants fish and chips.What was Lucy right to have from weather? Roast beef and corn soup. Yes. You think Nick and Lucy want to have seafood salad? Seafood salad. You think yes or no?You think they say no, not say yes, right? Okay. Read next. Eric and Lucy. Eric and Lucy. Eric and Lucy. Say wow. Wow. It's our favorite dish. It's our favorite dish.Let's try it. Let's try it. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Eric and Lucy ate a lot. Eric and Lucy ate a lot. When they went home. When they went home. Eric did not feel well. Eric did not feel well. He had a stomach ache. He had a stomach ache. He couldn't sleep.So his mother took him to see the doctor. Okay. Alex and Lucy love to eat seafood salad. Yes or no? Yes or no? Yes, because Alex and Lucy say, wow, it'sOur favorite dish นะพอบริกรบอกว่าคุณอยากได้ซีฟู้ดสลัดไหมเพราะว่าเรามีสลัดหอยนะสลัดหอยเชลนี่เนื้อนุ่มเนี่ยมีไหมอเล็กแอนด์ลูซี่บอกเลยว้าว it's our favorite dish อ๋อมันเป็นอาหารจานโปรดของเราเลยละ let's try itลองหน่อยละกันยัมมี่ยัมมี่อร่อยแน่ยัมมี่ยัมมี่นะอเล็กซ์ลูซี่ก็ ate a lot กินอย่างมากเลย when they went home แล้วก็เมื่อ went home same meaning right go home เมื่อกลับบ้านอเล็กซ์ did not feel well ก็รู้สึกเป็นไง did not feel well รู้สึกไม่สบายเลย he has a stomach ache เป็นไงท้อง he couldn't sleepก็นอนไม่หลับเลยมันปวดท้องนี่นะ so his mother took him to see the doctor ดังนั้นแม่ทำไงคะ
Check in to see the doctor and then พาไปหาหมอนั่นเอง Okay, from this situation, who wanted the mayu from weather? Who? ใครคะ Who wanted the mayu from weather? ใครคะใครที่ขอเมนูคะนิกนะคะนิกนั่นเองนิกเป็นคนขอเมนูนะคะ who order roast beef and corn soup who order Lucy order roast beef คือเนื้อย่าง and corn soup แล้วก็ซุปข้าวโพดWhat about Nick? What was in the menu he ordered? Fish and chips. Who loved to eat seafood sauce? Alex and Lucy. What about?Alex, when you went home, he had stomach ache, นั่นเอง because, why? Because he ate a lot, why he ate a lot? Because it'sทำไมถึงกินมากคะbecause is his favorite dish is yummy นะเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็เป็นอาหารจานโปรดของเขานั่นเองเขาก็เลยกินซะมากมายกินจนปวดท้องนอนไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของการกินอาหารนั่นเองทีนี้ไปดู at the clinic ยังไม่จบยังไปติดตามเรื่องของใครต่อ At the clinic เป็นใคร